แม่ทำงานหนักมาเยอะแล้ววันนี้ก็เลยจะไปจัดโต๊ะกินข้าวให้คุณแม่กันค่ะมาที่ซับจินดาชุมพรนะคะซับจินดาเขาเอาของออกมาลดเยอะมากจอยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหน้าฝนที่แล้วแล้วของอาจจะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่อยากจะขายให้ลูกค้าในราคาเต็มค่ะก็เลยเอามาลดแบบเยอะมากบางอันมองหาตำหนิแทบไม่มีเลยรีบๆไปกันนะคะถึงวันที่11ธันวาคมนี้เองนี่จอยกับแม่ก็ลังเลอยู่นะคะเพราะว่าราคาหันครึ่งเลยไปจัดช่วงลดเนี่ยคุ้มสุดหรอคะเพราะว่าตำหนิบางอย่างเราสามารถรับได้ราคาแบบมันลดเยอะอ่ะมันก็คุ้มส่วนใครอยากมาดูของข้างในก็เดินเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้พามาทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะเลือกกันแบบฉ่ำๆนี่แล้วเจ้าของซับจินดาของเราน่ารักมากวันนี้มาลดให้แบบเต็มที่แล้วจอยก็เข้ามาดูตู้นะคะเข้าใหม่แบบเยอะมากพวกซิงพวกอะไรก็เข้าใหม่เยอะนะคะทุกคนเข้ามาดูได้แบบเวลๆใหม่ๆทั้งนั้นเพราะว่าเขาจะมีการลดของเก่าออกเอาไปขายแบบลดราคาอะไรเงี้ยทำให้ของทุกอย่างภายในร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใหม่ตลอดเลยสุดท้ายแล้วก็มาตกลงปลงใจให้กับอันนี้ค่ะเอาเก้าอี้แบบเป็นที่นั่งผ้านะคะกลัวว่าไอ้เจ้าดื้อเนี่ยจะขึ้นไปคลุกสเปียกหมดจัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะรอเขามาส่งอย่างเดียวตอนเนี้ยแล้วก็แอบแวะมาดูที่นอนสักนิดหน่อยค่ะโซฟานี่คืออย่าเรียกว่าโซฟาเลยเรียกว่าโซฟาถ้าพี่มาหาโซฟาค่ะมันเยอะเหลือเกินถ้าอยากมีตัวเลือกเยอะๆมาซับจินดาได้นะคะเดี๋ยววันที่13มกราคมเขาก็มีกิจกรรมอีกรีบมากันเยอะๆนะคะทุกคน